คนครับวันนี้เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเคเรนเฮกเจ้าแม่แห่งการฟ้องที่มีการฟ้องร้องเครื่องคีย์บอร์ดและช่องดังๆหลากหลายช่องที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์และใช้คำหยาบคายในโซเชียลของเธอได้ทำการตอบโต้กับคนเหล่านั้นด้วยการฟ้องร้องและต้องไปจบกันที่ศาลพวกรายว่าจะเอาหมายศาลไปให้หมายสารอะไรอ่ะเรื่องที่เราเคยมีประเด็นกันนั่นแหละเฮ้ยคือไม่ได้กังวลเรื่องทนายเรื่องแบบขึ้นศาลไม่เราไม่ได้กังวลแต่ว่าเฮเลนทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเฮเลนบอกว่าเฮเลนโอ้โหสตรีมเมอร์สาวผู้ไม่เคยยอมใครวันนี้ครับน้องๆบุกสตูดิโอ Cash X2 มาถึงจังหวัดขอนแก่นเดินทางกว่า400กิโลเมตรมาพร้อมกับหมายสารแจ้งความจับ Cash X2 ในคดีที่เคยเป็นประเด็นทะเลาะกันในช่วงที่ผ่านมาจะหาน้องๆยังจำได้และถ้าเกิดใครจำไม่ได้นะครับเราไปดูคลิปนี้กันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครับห้องนี้โดนกูฟ้องเพราะอะไรลองไปหาข้อมูลดูนะคะไหนๆก็มาช้าแล้วควรที่จะใช้เวลาในการหาข้อมูลเยอะกว่านี้นะคะคุณเตาแก๊สให้มันจบให้คือแค่แกยอมรับอ่ะคือยอมรับว่าแบบแค่ยอมรับก็พอแล้วว่าแบบทำผิดทำคิดผิดเอาข้อมูลมาผิดอ่ะเรารู้สึกว่าความตั้งใจเราอ่ะมันถูกต้องแล้วแต่ว่าความตั้งใจแกถูกต้องแต่แกเอาข้อมูลมาผิดและนั่นครับน้องๆจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับเมื่อนักล่าโจรฟ้องและมีหมายจับพร้อมกับเอกสารของศาลนะครับน้องๆบุกมาถึงที่บ้านแกเอ็กทูจะรอดไหมงานนี้จบไม่สวยแน่นอนครับน้องๆเรื่องราวจะเดือดขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยครับน้องๆทุกคนครับผมนี่เป็นแอปพลิเคชันจำลองการเล่นเกมมือถือนะครับผ่านระบบคอมพิวเตอร์สามารถเล่นได้หลากหลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV PUBG Mobile Free Fire นะครับแล้วก็เกมอื่นๆทั้งหมดที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับ wow. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ wago.com เท่านั้นนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเรามากดดาวน์โหลดนะจากที่กดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับน้องๆก็กดติดตั้งนะครับหลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆจะได้โปรแกรมแบบนี้มานะครับนี่คือไอคอนเข้าโปรแกรม Wago นะครับหลังจากเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับในตัวโปรแกรมนี้นะฮะก็สามารถเล่นได้ประหนึ่งโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งล็อกอินผ่าน Gmail เพื่อดาวน์โหลดผ่าน Play Store แล้วก็ระบบอื่นๆได้ปกติซึ่งนอกจากนั้นนะฮะยังมีระบบพิเศษอีก1ระบบที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือระบบมิลเลอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่1นะครับผมเราจะต้องมีสาย USB แบบนี้นะฮะต่อเชื่อมเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมเข้ากับตัว PC นะครับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากที่เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ระบบตัวหน้าจอโปรแกรมนะครับทุกคนมาที่เมนูฟังก์ชันมิลเลอร์นะครับแล้วก็มาที่ Wago Miller กดเริ่มใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อนะครับจะมี2ระบบด้วยกันนั่นก็คือการเชื่อมต่อผ่าน USB และการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดระบบผู้พัฒนาในโทรศัพท์มือถือนะฮะซึ่งสามารถเปิดได้เฉพาะในเท่านั้นใน iOS นะครับยังไม่สามารถที่จะแชร์หน้าจอไปยังแอปพลิเคชันวาโกได้นะครับเพื่อนๆซึ่งในตัวฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมีสอนขั้นตอนนะครับในการเปิดระบบผู้พัฒนาโทรศัพท์มือถือด้วยสามารถเลือกรุ่นได้เลยนะครับเราเลือกที่ Samsung ครับนี่นะครับน้องๆก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดดูได้ว่าการเปิดระบบผู้พัฒนาแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะฮะทำได้ด้วยวิธีการยังไงบ้างวิธีการในการเปิดระบบผู้พัฒนาในโทรศัพท์มือถือนะครับเริ่มต้นนะครับมาที่การตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือครับเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครับแล้วเลือกข้อมูลซอฟต์แวร์ครับกดเลือกหมายเลขรุ่นนะครับจำนวน7ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7จะปรากฏข้อความขึ้นมาว่าไม่จำเป็นเปิดใช้งานโหมดผู้พัฒนาแล้วนี่คือการเปิดระบบโหมดผู้พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดกลับมาที่หน้าการตั้งค่าหลักนะครับเข้าไปที่เมนูทางเลือกผู้พัฒนาครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนหาคำว่าเปิดฟังก์ชันการแก้ไขจุดบกพร่อง USB และกดตกลงนะครับนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเปิดระบบผู้พัฒนาและเชื่อมต่อ USB โทรศัพท์มือถือเข้าไปยังโปรแกรม Wago เพื่อแชร์หน้าจอนะครับหลังจากที่เปิดระบบผู้พัฒนานะครับตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่นึงนะฮะ ระบบจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมทำการเชื่อมต่อกับระบบเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัวหน้าจอนะครับ wow. สามารถนะครับปรับปุ่มได้ทั้งหมดเลยนะครับน้องๆว่าเราต้องการที่จะตั้งปุ่มไว้ตรงไหนยังไงบ้างนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็สามารถบังคับด้วยคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ได้ตามปกตินี่นะครับนี่ฮะว่ารื่นมากสมูทมากนะครับผมปรับนอนนั่งได้หมดนะครับเห็นไหมครับและนี่นะครับผมคือโปรแกรมอินมอนิเตอร์นะครับเร่งโทรศัพท์มือถือบนคอมพิวเตอร์ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดดาวน์โหลดเล่นกันนะครับผมเฮ้ยเพื่อนๆก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากช่อง Gas X2 ของเรานะฮะขอบคุณมากๆครับอ้าวเฮเลนแกอ้าวสวัสดีครับมาทำอะไรเนี่ยคือดูคือจัดที่คิดมาแล้วอ่าฮะคือจะมาหาแกก็คือตั้งใจว่า
็จะเอาหมายศาลไปให้อ๋อหมายศาลอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องที่เราเคยมีประเด็นกันนั่นแหละเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเขาแล้วก็คือถึงแม้เราจะคุยกันแล้วก็ตามแต่ว่ามันไม่โอเคกันเขายืนเล่นแต่ว่าเขาปรึกษาผู้ยงผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็แบบเฮเลนแต่ว่าเราก็ดูเหมือนจะจบแล้วนะวันนั้นเฮเลนก็คุยกับเขาแล้วก็เฮ้ยเขาก็โอเคแล้วเอาจริงๆแกก็ว่าแกก็ไม่ได้ผิดนะเว้ยเฮเลนเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้นำเข้าข้อมูลอะไรเป็นเท็จเลยอะทุกอย่างก็แบบตามกฎหมายแล้วเว้ยฟังคือด้วยความที่เขาเป็นผู้เสียหายไงเพราะว่าในคลิปก็คือพูดไม่ดีอะเขาไว้เยอะพูดแบบเยอะอะถ้าจำได้ใช่ป่ะอย่างแบบโดนที่ขึ้นเสียงแต่นั่นแหละคือเขาไปปรึกษาทางผู้ใหญ่มาแล้วแล้วทางผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปยอมแล้วเขาก็เลยแบบเดี๋ยวจะพาแก๊สไปลงทางด้วยกันแล้วก็ไปแบบไปไก่เกลี่ยที่นั่นเลยจะให้ผู้ใหญ่เขาคุยด้วยแก๊สโอเคปะไม่โอเคก็ต้องโอเคแล้วแหละเพราะว่าเรามาถึงนี่แล้วเฮ้ยแล้วแต่ว่าเราก็คุยกันตกลงมันโอเคแล้วนี่เลยแล้วเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนะสองใช่สองสามเดือนแล้วอะเฮเลนก็กฎหมายเอาแล้วเฮเลนบอกกับแคทเลยกับปากตัวเองว่าเฮเลนจบแล้วอ่ะเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเราจบแต่ผู้ใหญ่เราไม่จบเราก็ต้องเอาเฮเลนทำยังไงได้ไงวะไม่ได้มันจะมาถามว่าแบบทำไม่ได้ไม่ได้ยังไงไม่ได้ไม่แกคือเราบอกเองว่าผู้ใหญ่บอกว่าให้ทำก็ต้องทำตามที่ผู้ใหญ่บอกอันนี้ก็เนี่ยเอามาให้แล้วเป็นเอกสารแล้วก็ลองอ่านดูแล้วก็เดี๋ยวไปกับเขาเลยไปลงพักกับเขาด้วยกันเลยเฮ้ยคือไม่ได้กังวลเรื่องทนายเรื่องแบบขึ้นศาลไว้เราไม่ได้กังวลแต่ว่าเฮเลนทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเฮเลนบอกว่าเฮเลนโอ้โหก็ทำไงได้วะก็ผู้ใหญ่เขาบอกอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้คือแกก็มีข้อมูลหลักฐานของแกอ่ะที่จะแสดงความสุขใจเหมือนกันแกก็ไม่ได้กลัวก็ไปคุยโอเคได้งั้นเจอที่โรงพักไปเลยเจอกันบ้างหนึ่งได้ครับทุกคนครับคลิปนี้จริงๆแล้วนะครับพี่เฮเลนกับพี่เสือนะครับก็ได้วางแผนแกล้งพี่แกนนะครับนี่เป็นการแกล้งพี่แกนแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับปฏิบัติการแกล้งเจ้าของช่อง YouTube แบบสุดโหดเลยนะครับครั้งนี้จริงๆแล้วนะครับพี่กับพี่เฮเลนนะครับก็ได้ร่วมหัวแกล้งพี่แกนนะครับเนื่องจากว่าพี่แกนนะครับก็ได้เป็นคู่กัดกับพี่เฮเลนมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับทั้ง2คนนี้ก็ไม่ถูกกันนะครับน้องๆซึ่งเคยมีปากมีเสียงกันมาก่อนนะครับได้แบบทำคลิปด่ากันยับๆเลยทุกคนวันนี้นะครับพี่เฮเลนก็ยังหมั่นไส้พี่แกนไม่หายเลยนะครับเลยได้วางแผนแกล้งพี่แก๊สนะครับจัดการรวมหัวกันกับพี่เสือนะครับแกล้งพี่แก๊สคืนแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับทุกคนงานนี้นะครับบอกเลยพี่แก๊สโดนแน่นอนครับพี่เฮเลนเอาคืนแบบหนักๆเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปเฉลยพี่แก๊สพร้อมๆกันเลยนะครับงานนี้นะครับบอกเลยพี่เสือจะโดนไล่ออกหรือเปล่าไปชมกันเลยคุณบ้านเครียดมากเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะตึงขนาดไม่แบบไม่คือมีขึ้นเสียงด้วยช็อตหนึ่งคือตอนแรกตกใจแต่ต้องขึ้นเสียงกลับไงตอนนี้ก็แต่งตัวมันต้องแต่งตัวไงวะเดี๋ยวขึ้นไปเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แบบแต่งมาแบบใส่สูทอะไรแบบจริงจังว่าไม่เอานะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันไปดูไป let's go ไปก่อนขึ้นไปก่อนครับทุกคนขึ้นบันไดเลยวะตอนนี้เรากำลังขึ้นใช่ใช่พร้อมแล้วคือแบบในใจคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยโดนแก๊สตะโคกใส่คือแบบเหี้ย
เอาก็ดูเฮเลนทำอยู่เล่นใหญ่ขนาดนี้ใครจะไม่ตกใจครับทุกคนโอ้โหนี่เป็นการแบบคือแบบอะไรแล้วยังไงแล้วทีนี้มาทำอะไรเนี่ยยังไงก็มาเที่ยวขอนแก่นแล้วก็กะจะแบบเห็นแก๊สที่ขอนแก่นมันยังไงก็เลยมาหาแหละตอนแรกก็มาหาแล้วไอ้เฮเลนนี่คือยังไงอธิบายมาไอ้เฮเลนนี่คือยังไงก็คือแบบเขาก็แบบอยากจะเอาคืนนิดนึงก็ไปทำเขาไว้เขาก็แบบแค่คิดเล็กๆนิดนึงแบบขอนิดนึงอ่ะนะนานหรือยังสักพักนึงแล้วที่แบบที่เฮเลนมาคอนคือคุยกันเตรียมกันก่อนว่าจะอะไรบ้างเนี่ยหรอเราทีมงานเนี่ยโอ้โหเราต้องมาแล้วติดต่อไปยังไงอ่ะเราพอไปเลยเรียกเคเดี๋ยวนี้ล้ำไอ้นี่มันหลายหลายทีไอ้นี่มันหลายแหละประเด็นไหนหลายดอกแล้วคือมันแกล้งพี่กันบ่อยมากนะครับพี่เสือเนี่ยเดี๋ยวกูจะจับมึงคืนกูจะโดนโอ้โหโดนแน่นอนไอ้เสือไม่ต้องห่วงนะก็คือทีนี้มันมาเซอร์ไพรส์จริงดีใจนะเว้ยคือตอนแรกไม่รู้เห็นหน้าไว้ตอนแกเห็นหน้าเขาว่าเฮ้ยคือเราก็เป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าโอเคเธอเคยแบบตีกันเคยเป็นคู่กัดกันมาก่อนแต่ว่าคือนี่คือมิตรภาพของเกมฟรีฟายนี่คือมิตรภาพของระหว่างเกมเพื่อนสังคมเกมใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราแบบจะทะเลาะกันแค่ไหนเราก็ยังคือกลุ่มสังคมเกมเหมือนกันเราก็ยังสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้มีมิตรภาพดีๆที่แบบยังแบบซัพพอร์ตกันได้คือบอกตรงๆเมื่อกี้ตอนเห็นหน้าเลยครั้งแรกคือดีใจแล้วก็คุยเพื่อพอเฮเลนแบบมันเริ่มแบบแปลกๆงงๆเชื่อมาไหนวะเนี่ยงงอะไรแบบนี้คือเราในใจเราก็แบบพยายามอย่างเชิงงงว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงวะเนี่ยยังไงคือแต่สุดท้ายก็คือว่าโดนฟ้องแม่กูโดนฟ้องเฉยแล้วเนี่ยแต่ฟ้องด้วยแต่ฟ้องจะไม่แห่งวงการวัดเดิมบ้าคือแบบโอ้โหมันไรมากคือแกงกันเฉยครับเพื่อนๆครับเอกสารนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะโอ้โหให้น้องเสือเตรียมมาไม่ได้ดูด้วยเอกสารก็ไม่ดูคือคิดว่าใช่แหละดูผ่านๆแล้วคือเออก็แม่งดูเหมือนจะจริงคือจะไม่ได้จับดูก็เมื่อกี้คือกาไส้เลยนะคือเมื่อกี้เราก็ไม่ยอมแบบเอ้ยเอามาดูดิคือโป๊ะเลยนะแบบดึงแบบเอาไปอ่านพี่กันก็เป็นคนแบบไม่ยอมคนด้วยปกติแล้วคือเราเป็นคนที่ว่าคือเราไม่ได้ทำร้ายใครแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาทำร้ายเราก็พร้อมที่จะปกป้องตัวเองในกรณีเมื่อกี้คือแบบว่าอ่ะก็ได้ไปดิอ่ะประตูไปลงไปอ่ะไปก็อย่างนั้นก็เดี๋ยวมาเที่ยวแล้วยังไงดีทีนี้ก็เดี๋ยวว่าจะชวนไปกินข้าวแล้วก็อะไรก็ว่ากันต่อไปเดี๋ยวว่าไปกินก็ยังว่าอยู่งงมากคือเอาตรงๆนะเว้ยคืองงมากนี่คือแบบคือแบบว่าไปเฮ้ยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจริงก็มาจิ้นกันแหละครับน้องๆเฮ้ยหรือเปล่าเราใหม่หรือเปล่าก็สนุกเลยก็สนุกนะครับน้องๆทุกคนการที่มาเพราะว่าก็มีคุยกันบ้างก่อนหน้านี้ก็มีคือมีทักหากันเรื่องนิดหน่อยอยู่แล้วเป็นปกตินะครับก็คุยกันเคยเล่นเกมกันบ้างก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ้าพี่เฮเลนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบอยากเห็นพี่อ่ะแกล้งพี่แก๊สยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คลิปต่อไปก็จะไม่มีพี่เสือแล้วนะครับเพราะพี่กันไล่พี่เสือออกแล้วย้ายช่องหันที่เลยเฮ้ยไม่ได้เอาจากกันสวัสดีครับผมเดี๋ยวทิ้งท้ายแบบนี้คือเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าแน่นอนนะครับผมจะมีคลิปสนุกๆนะฮะในเกมฟรีไฟเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเฮเลนเนี่ยก็เหมือนจะมาลองเล่นเกมฟรีไฟเหมือนกันนะครับว่าเกมฟรีไฟนี่มันสนุกขนาดไหนแล้วเป็นยังไงบ้างใครอยากเห็นนะฮะติดตามได้เลยกับช่องแกสเซ็กทูแล้วก็ช่องเฮเลนแฮกด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับบาย